สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงนะครับการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจนะครับเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินส์นะครับเข้าคูหาหนุนประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้เนี่ยทำสงครามยาเสพติดส่วนลูก3คนชนะเลือกตั้งครองปกครองดาวาวนะฮะต่อสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับพันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้นะครับคาดว่าจะชนะการเลือกตั้งตอนกลางเทอมที่ฟิลิปปินส์นะครับที่จะมีการจัดการเลือกตั้งนะครับผลอย่างไม่เป็นทางการชี้9ใน12ที่นั่งสภาสูงจะอยู่ในมือของฝ่ายตูเตเต้แสดงให้เห็นถึงประชาชนสนับสนุนผู้นำฟิลิปปินส์ในนโยบายทำสงครามเรื่องของยาเสพติดนะก็การตูเตเต้นี่ก็กำลังยังคงได้รับความนิยมเขาพยายามถอยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาไปซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ประเทศเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์ไม่ถูกอเมริกาต่อต้านนะครับในขณะที่ชาว LGBT นะครับฝรั่งเศสถูกทำร้ายมากเป็นประวัติการณ์ในปี2018สารข่าว AP นะครับรายงานว่าเหตุทำร้ายร่างกายชาวเลสเบี้ยนเกย์นะครับไบเซ็กชวลและคนข้ามเพศในฝรั่งเศสเกิดขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ในปี2018นะฮะปีดำมืดสำหรับชุมชน LGBT นะครับในฝรั่งเศสก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ลูกเมียของอดีตประธานอินเตอร์โพลนะครับได้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสสำนักข่าว AP รายงานว่าภรรยาและลูกๆของเหมิงหงเหวยนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพลนะครับซึ่งได้หายตัวลึกลับไปในพื้นที่ของจีนในเดือนกันยายนปีที่แล้วได้รับการอนุญาตให้ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศสทนายของครอบครัวเนี่ยก็รายงานแบบนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่านอกจากเขาหายไปทางการจีนก็แจ้งข้อกล่าวหากับเขาในข้อหาคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ปลดออกจากการเป็นประธานอินเตอร์โพลนะครับในขณะที่อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะครับสะโพกหักต้องเข้าทำการผ่าตัดฉุกเฉินหลังออกไปไล่ไก่ป่านะฮะไก่งวงป่าในรัฐจอร์เจียนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์วัย94ปีนะครับกระดูกสะโพกหักขณะกำลังออกไปล่าไก่งวงป่าบริเวณแถวบ้านทางใต้ของรัฐเจอร์เจียแต่ในเวลานี้ฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากเข้าทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือจี้คืนเรือขนส่งนะครับหลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับยึดเพราะอ้างว่าคว่ำบาตร UN นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกาหลีเหนือนะครับได้เรียกร้องให้คืนเรือขนส่งที่ถูกทางสหรัฐอเมริกานะครับยึดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฐานละเมิดการคว่ำบาตรของนานาชาติและเรียกมันว่าเป็นการลักทรัพย์นะตอนนี้ก็ถึงขั้นกดดันนะฮะไม่ใช่เฉพาะในฝั่งของเกาหลีเหนือนะฮะที่เจอแบบนี้นะฮะในส่วนประเทศที่เจอปัญหาเหมือนกันเนี่ยก็คือนู่นฮะอิหร่านก็โดนปัญหาเดียวกันนะก็มีอ้างว่าเรือของ UAE โดนโจมตีนะโดนก่อการร้ายนะตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการหาเหตุไปเอาผิดกับอิหร่านและเข้าทำการโจมตีอิหร่านนะครับน้ำมันสถานการณ์ตอนนี้ก็ลง ทองคำก็พุ่งนะครับดาวโจนส์ก็ทองคำพุ่งถึง14ดอลลาร์สหรัฐนะครับดาวโจนส์ร่วงที่600จุดจีนเอาคืนภาษีทางการค้าของอเมริกา
สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันปรับลดนะครับจากความกังวลของอุปทานและก็ทางตันการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกระพือความหวาดกลัวหวาดหวั่นว่าจะกระทบแนวโน้มต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจัยนี้ฉุดวอลสตรีทร่วงหนักและก็ทองคำพุ่งขึ้นแรงนะก็คงเป็นสภาวะเศรษฐกิจในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะนัดหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับในการประชุมสมมิต G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกว่าจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการประชุมสมมิต G20 การประชุมรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับที่ญี่ปุ่นราวเดือนมิถุนายนขณะที่ทั่วโลกก็หวั่นเกรงผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่กำลังปะทุรุนแรงมากขึ้นนะครับในขณะที่นิวยอร์กไทมส์นะครับก็แฉบอกว่าเพนทากอนเนี่ยก็เล็งส่งทหาร 120,000 นายไปตะวันออกกลางหากเกิดความขัดแย้งอิหร่านลุกลามนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็กลาโหมของสหรัฐอเมริกาเสนอรายงานอัปเดตแผนการปฏิบัติการทางทหารต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงเสนอส่งทหาร 120,000 นายไปยังตะวันออกกลางในกรณีที่อิหร่านโจมตีกองทัพของสหรัฐอเมริกาหรือเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับรายงานแบบนั้นสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ในตะวันออกกลางก็ระอุนะลาตินอเมริกาก็กำลังมีปัญหาในเวเนซุเอลาก็กำลังมีปัญหาเช่นกันนะเอเชียตอนนี้ศรีลังกากับบังกลาเทศโดนระเบิดไป2ชุดใหญ่ๆ ไปดูที่เวเนซุเอลาจีนก็ส่งจัมโบ้เจ็ตขนยารักษาโรคนะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์จำนวน71ตันไปยังเวเนซุเอลาสารข่าว AP นะครับรายงานว่าจีนขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ยารักษาโรคนะฮะน้ำหนัก71ตันนะครับไปยังเวเนซุเอลาซึ่งเป็นการส่งความช่วยเหลือครั้งที่2ตามข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิคด้านมนุษยธรรมระหว่างปักกิ่งนะครับกับรัฐบาลนิโคลัสมาดูโรนะครับรัฐบาลของเวเนซุเอลายืนยันว่าเครื่องบิน747นะครับของจีนได้เดินทางถึงกรุงการากัสพร้อมยาและก็เครื่องมือแพทย์จำนวน71ตันนะครับในจำนวนนี้ก็มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ยารักษาโรคทางเดินหายใจรวมอยู่ด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวเนซุเอลาบอกว่าเมื่อร่วมกันช่วยเหลือนะที่ได้รับการช่วยเหลือจาก รัสเซียสภากาชาติและก็สภาเสียดวงเดือนแดงนะระหว่างประเทศทำให้ขณะนี้มียาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกส่งเข้าไปยังเวเนซุเอลาแล้ว166ตันนะก่อนหน้านี้จีนได้ส่งความช่วยเหลือรอบแรกไป65ตันไปยังเวเนซุเอลานะครับปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจที่เข้าสู่จุดต่ำสุดยาวนานถึง5ปีในเวเนซุเอลาทำให้ชาวเวเนเนี่ยหลายล้านคนต้องเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานเช่นอาหารยารักษาโรคองค์กรสหประชาชาติก็ระบุว่าประชากรชาวเวเนซุเอลา1ใน4จากทั้งหมด30ล้านคนเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนนะครับนอกจากเศรษฐกิจจะล่มสลายแล้วรัฐลาตินอเมริกาแห่งนี้ยังเผชิญกับวิกฤตการเมืองที่รุนแรงนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเมื่อรัฐสภานะครับฮวนกัวโดได้ตั้งตนเป็นประธานาธิบดีรักษาการและได้รับการสนับสนุนจาก50ประเทศทั่วโลกนะที่มีสหรัฐเป็นตัวนำซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจของนิโคลัสมาดูโรฮวนกัวโดก็พยายามจะระดมกำลังอาสาสมัครนะครับขนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐอเมริกาส่งมาข้ามแดนผ่านโคลอมเบียบราซิลนะฮะกรูราซอลนะครับแต่ก็ถูกขัดขวางจากกองทัพเวเนซุเอลานะครับซึ่งยังคงพักดีต่อประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนะครับมาดูโรก็กล่าวขอโทษสหรัฐนะครับบอกว่าต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดในเวเนซุเอลานะครับพร้อมอ้างว่ามาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาทำให้เม็ดเงินหายไปจากเศรษฐกิจถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ขอไป 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมาดูโรยังอนุมัติให้มีการลำเลียงการช่วยเหลือสภากาชาติเข้าประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสภากาชาติเองก็เรียกร้องให้มาดูโรแล้วก็ฮวนกัวโดหยุดใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือเอกอัครราชทูตของจีน
นะครับประจำบินเนี่ยสุดาแสดงความคาดหวังว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จีนส่งมาจะบรรเทาความยากลำบากของชาวเวเนซุเอลาอันเกิดจากมาตรการการคว่ำบาตรของต่างชาติได้บ้างจีนและรัสเซียก็เป็น2ชาติมหาอำนาจที่ยังคงสนับสนุนนิโคลัสมาดูโรอย่างเต็มรูปแบบก็เปิดหน้าเลยนะฮะสนับสนุนกันเลยตอนนี้ทั่วโลกเวเนซุเอลาเราคงเห็นแล้วนะฮะเศรษฐกิจล่มสลายลงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้หลักการคว่ำบาตรนะคว่ำบาตรเวเนซุเอลาตัดความสัมพันธ์คว่ำบาตรเวเนซุเอลาก็ขับไล่ทูตของสหรัฐอเมริกาออกนอกประเทศความขัดแย้งที่กำลังบานปลายในฝั่งประชาธิปไตยที่กำลังรุกรานเวเนซุเอลาฝั่งคอมมิวนิสต์ก็มีทั้งจีนและรัสเซียกลับให้การสนับสนุนเวเนซุเอลาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเหมือนกับซีเรียมันก็เริ่มจะเกิดสงครามทางการเมืองเกิดขึ้นมีการสนับสนุนอาวุธเกิดขึ้นมีการสนับสนุนอาวุธเกิดขึ้นและปรากฏว่าการสนับสนุนอาวุธนั้นนิโคลัสมาดูโรสามารถทำการสกัดกั้นไม่ได้รัฐบาลเขาสกัดกั้นไม่ได้ไม่ให้อาวุธเข้าประเทศแล้วก็อาวุธเหล่านั้นก็มาจากสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของอิหร่านตอนนี้สหรัฐก็มีการส่งเรือนะครับเข้าไปที่อ่าวเปอร์เซียนะครับเพื่อที่จะกดดันนะครับอิหร่านสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับทั้งฝั่งของอิหร่านฝั่งทั้งตะวันออกกลางจะขนคนเป็นแสนคนเข้าไปเพื่อขู่อิหร่านจะต้องปฏิบัติตามฮะแล้วก็ตอนนี้สหรัฐก็ใช้หลักการเดียวกันทั้งอิหร่านทั้งเวเนซุเอลาคือการคว่ำบาตรไม่ค้าขายกับใครใครค้าขายก็มีเรื่องนะครับใครไปร่วมกับจีนไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศก็โดนก่อวินาศกรรมนี่คือสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้นะครับที่กำลังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับปฏิเสธไม่ได้ฮะประเทศไทยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนอย่างไรเราจะต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจทั้งปัจจัยภายนอกที่สงครามทางการค้ากำลังเกิดขึ้นแน่นอนฮะปัจจัยภายในสงครามทางการค้านะฮะก็จะได้รับผลกระทบประกอบกับการใช้ประชานิยมอย่างสุดโต่งย่อมสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้โดยเฉพาะประเทศไทยอย่างมากขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับคืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อยไกลสุดไกลเท่าที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังวันที่น
ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคีบซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับซ้อนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ